สวัสดีค่ะแม่ครูเสงี่ยมจงจิตนะคะวันนี้ขอฝากการผ้าผูกผ้าพันคออีกแบบหนึ่งนะคะก็ทำไม่ยากเหมือนกันเป็นผ้าพันคอจากผ้าพันคอสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนใหญ่นะคะอันนี้เสริมความสวยงามมานิดหนึ่งคือเป็นรูปดอกกุหลาบไว้ตรงนี้นะคะคือเราจะพับผ้าพันคอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนใหญ่เป็นทะแยงมุมอย่างนี้นะคะทะแยงมุมอย่างนี้เสร็จแล้วก็จับเอาทางสันทบมาม้วนๆทำเป็นกลีบกุหลาบแบบนี้นะคะม้วนไปกลมๆอย่างนี้ค่ะไปกับทางทะแยงมุมนี่นะคะขอสุดปลายทางนี้ก็ปลายทางนี้พันนะคะเสร็จแล้วก็มัดมัดอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นรูปดอกกุหลาบนะคะทำรีบๆอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยก็ยางรัดไว้ยางรัดไว้การมันเลื่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปอีกด้านหนึ่งไปพันคอแล้วก็มาผูกกันที่ข้างหน้านี่นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ทำพันคอแบบนี้นะคะถ้าเรามีเวลาว่างมากๆก็ทำดอกสวยๆนะคะแบบนี้ก็อบอุ่นนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมีรูปดอกไม้อยู่ข้างหน้าก็หวังว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่พวกเราชอบนะคะขอให้มีความสุขกับการผูกผ้าพันคอหน้าหนาวนี้นะคะสวัสดีค่ะ